มาดูข่าวนี้กันหน่อยนะคะมาเอาใจช่วยความรักของอากงกับอาม่าคู่นี้นะคะสองท่านเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาเกือบ70ปีตอนนี้เนี่ยอากงอายุเกือบ90เนี่ยปรากฏว่าท่านความจำเสื่อมนะคะเป็นโรคอัลไซเมอร์หรือว่าสมองเสื่อมทีเนี้ยปัจจุบันนะคะอากงจำอาม่าในปัจจุบันไม่ได้แล้วลูกหลานเนี่ยเอารูปตอนอาม่าสาวๆสวยๆเลยเนี่ยมาให้อากงดูเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าอากงจะจำอาม่าได้ไหมคะกงคนนี้สวยไหมหนาเดี๋ยวดูสวยไหมคนนี้ทำไมยังไม่สวยหัวเราะสวยยังไงสวยปะสวยสวยเหรอคนนี้สวยเหรอเนี่ยใครคนแรกเนี่ยสวยนะสวยไหมสวยหัวเราะสวยยังไงสวยหัวเราะสวยเหรอฮะหัวเราะสวยไหมหัวเราะก็สวยจมูกก็โด่งดีแหมอากงอากงเนี่ย89ปีแล้วนะแต่พอเห็นรูปตอนอาม่ายังสาวอยู่อะค่ะอากงที่เดิมความจำเสื่อมเนี่ยเหมือนจะจำได้แคปชั่นของคลิปนี้ที่หลายท่านอาจจะได้ชมกันไปแล้วแล้วประทับใจนะคะเขาระบุแบบนี้ว่าเมื่อให้อากงดูรูปอาม่าตอนสาวๆพ่อหนุ่มอัลไซเมอร์ก็ตกหลุมรักสาวคนเดิมค่ะ เขาโพสต์ไป5วันคุณผู้ชมยอดวิวทะลุกว่า3ล้าน3แสนครั้งไปแล้ว มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความเห็นกันล้นหลามเลยนะคะด้วยความประทับใจที่อากงอายุ89ปีท่านยังรักอาม่าไม่เปลี่ยนนะคะนี่อาม่าปัจจุบันใช่อ้าวแล้วโดยจากคลิปเนี่ยถึงอากงจะจำอาม่าที่อยู่ด้วยกันมาเกือบ70ปีไม่ได้ถึงกับต้องหันไปถามหลานว่าตกลงคนนี้เป็นใครแต่ก็จะชมอยู่แน่นอนว่าผู้หญิงในรูปเนี่ยเขาสวยเหลือเกินเนี่ยนะคะเจ้าของคลิปที่เขาอยู่เกาะสมุยที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยลึกๆเชื่อว่าอากงก็ยังรักอาม่าอยู่เพราะอะไรเขาเอาเมื่อสักครู่ที่เห็นเหมือนเป็นสคสในอดีตมีหนุ่มคนอื่นนะส่งมาจีบอาม่าแผลแปะรูปมาอย่างหล่อเลยแล้วข้างหลังเนี่ยเขียนข้อความจีบอาม่าของเราตอนอาม่าสาวๆด้วยนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพออากงได้ยินว่าคนที่ส่งสคสมาไม่ได้เป็นอากงเป็นหนุ่มคนอื่นในลงช่องลงชื่ออะไรด้วยนะอากงเหมือนจะออกอาการหึงไม่น้อยเลยนะคะถึงแม้อาม่าจะบอกแล้วว่าอาม่าเนี่ยไม่ได้สนใจหนุ่มคนอื่นที่มาจีบเลยก็ตามค่ะดูเห็นว่ามีหนุ่มสคสมาจีบใช่คนที่อยู่ข้างหลังวะเนี่ยคนนี้ใช่คนที่อยู่ข้างหลังวะใช่กงวะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่คนที่ยืนข้างหลังเหรอผู้ชายส่งสคสมาจีบตั้งแต่สมัย1958โอ้อายุอ58 1958อ่ะ2501อ่ะอ๋ออายุเพิ่งจะวัยกระต้อคนสวยเนาะว่าไม่ได้เนาะอาม่ามาดูสคสตั้งแต่ปี2501หัวเราะคนนี้ฉันไม่ชอบ ฉันชอบคนนี้ชอบคนที่ยืนอยู่ข้างหลังนี่แล้วก็นี่มีภาพนะคะตอนอากงกับอาม่าเนี่ยแต่งงานกันนะคะความรักยังคงอยู่ความทรงจำของอากงในปัจจุบันอาจจะหายไปด้วยอาการของโรคนะคะแต่เชื่อว่านั่นเป็นเรื่องของสมองแต่เรื่องของหัวใจยังไงก็เหมือนเดิมนะคะก็ขอให้อากงกับอาม่ารักกันแบบนี้ไปนานๆสร้างความสุขไม่ใช่แค่ลูกหลานในครอบครัวนะคะแต่ว่ามาถึงลูกหลานอย่างพวกเราด้วยนะคะที่มีความสุขตามดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ